เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมยูบช่องอเล็กซ์น้ำยูดีฟีฟ่าไลท์สี่ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนคลิปนี้กลับมาอีกแล้วสําหรับฟูลทีมคนดูนะไม่ได้ทําประมาณ2สัปดาห์แล้วนะไม่มีคนดูส่งมาไอดีมามีแต่คนทักมาถามรีวิวดีไหมครับรีวิวดีไหมครับผมตอบกลับแม่งไม่ตอบไอ้เหี้ยขอโทษขอไปคําหยาบนะครับผมล่วงหน้าเลยทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นฟูลทีมปี TY นะครับเป็นฟูลทีม TY นะมูลค่าทีมเกือบ700,000 ล้านเงินมีอีก60,000 ล้านนะโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาทีมสักหน่อยแล้วกันนะที่จริงเจ้าของไอดีเนี่ยฝากตีบวก8 1ตัวแล้วก็ตีบวกให้เอ็มบัปเป้อีก1ตัวนะ FP นี่คือใช้พอดีเป๊ะเลยนะ240ตัวสำรองมีเอนโซตัวเดียวเป็นฟูลทีม TY นะ21 TY มีโรนโดด้วยตัวนี้น่าจะราคาบัคนะโรนโด200,000 ล้านอ่ะทีมก็จะประมาณนี้เป็น21 TY แล้วก็22 TY นอมินีแล้วก็23 TY นอมินีนะครับผมแล้วก็โยลิสลด FP เนาะบวก8อ่ะเดี๋ยวดูก่อนจะไปดูสเตตัสเดี๋ยวดูไอ้นี่ราคาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะตัวบัคก็จะมีโรนโดแหละนะครับซอนฮึงมินนี่ไม่รู้ว่าบัคหรือเปล่านะแต่น่าจะบัคนะเพราะเป็นตัวเมตาไงมันราคามันเลยบัคฟันได้60,000แพงสุดคือโรนโดนะลองมาก็เป็นซอนฮึงมินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตีบวกก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่มีตัวล่อนะเจ้าของไอดีไม่มีตัวล่อให้ผมด้วยนะประเด็นนะอ่ะไม่เป็นไรจัดเอ็มป๊อปเป้ก่อนไหมหรือว่าเป็นบวก9ก่อนดีเอาบวก9ไปสังเวยก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาใช้ TY ไงเราต้องตีไอตัวนี้ออกไปก่อนนะครับมาจัดเลยสเตต107เตรียมอะไรไว้แล้ว10ตัวเอ้ยมันบวกโบนัสไอ้นี่ด้วยนี่หว่า 20% บวกโบนัส 20% ไม่มีผลเหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีโอกาสติดขึ้นอ่ะมันบวกแค่โบนัสให้ช่องวัตถุดิบขึ้นเฉยๆนะครับบวก900,000 ล้านเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ซีเรียสนะครับก็จัดก่อนเลยแล้วกันอ่ะฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะใครที่ดูอยู่นะตอนนี้นะครับบวก900,000ครับผมด้านขวาจัดปุยตัวแรกของวันในคลิปนี้เลยไม่ใช่คลิปนี้วันนี้ด้วยผมเพิ่งเล่นเลยเที่ยงคืน20นาทีนะครับตอนนี้เพิ่งเล่นเลยนะเป็นวันใหม่แล้วด้วยเนี่ยขอสัก9ทีแล้วกันนะทุกคนเอาใหม่ลืมนับเมื่อกี้เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้นับ9ทีนะ9ทีนะทุกคนใครที่อยากส่ง ID มาติดต่อแฟนเพจ Facebook ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ9ทีทุกคนจัดปุยครั้งสุดท้ายครับผมทุกคนครั้งที่9กดตัวไหนดีอ้ออ่างไปบวก9มิเนอร์บวก9ตัวแรกของวันเหลือบวก6โอ้โหปบมือเลยโอเคเสียใจด้วยนะครับเจ้าของไอดีเสียใจด้วยครับข่าวร้ายตัวแรกไปแล้วอ่ะมาดูเอ็มป๊อปเป้ตัวที่2ครับถ้าแตก2ตัวนี่น่าเสียเลยนะกูเนี่ยถ้าแตก2ตัวติดนี่น่าเสียเลยนะโอ้รวมๆอะไรที่ตีไปเนี่ยแค่ตัวนี้ก็เท่าไหร่เนี่ย10,000 เอ็มรวมๆน่าจะ20,000ได้มั้งเนี่ย2ตัวที่ตีเนี่ยอะไรเนี่ยรวมๆน่าจะประมาณ20,000 เอ็มอ่ะซื้อเอ็มป๊อปเกือบเก็บอีก10,000เดียวก็ซื้อบวกให้เอ็มป๊อปเป้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหทำไมเขาไม่ตีเองวะเกรงใจมากเลยวะเอ็มป๊อปเป้มันไม่มีตัวล่อทุกคนหนักใจมากนะครับถ้าเป็นไอดีผมคงไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่นี้ไม่ใช่ไอดีผมไงประเด็นนะมันยากตรงนี้แหละมันยากตรงนี้แหละท่านผู้ชมยากตรงนี้แหละไปเอ็มป๊อปเป้ไม่ต้องนานไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยกูจะล่องกูจะล่องโอ้ my god แตก2ตัวเลยเหรอวะไม่ได้เล่นมาทั้งวันเลยนะเพิ่งมาเล่นเนี่ยเที่ยงคืน20เนี่ยเข้ามาหวดคือแตกเลยเหรอไม่ติดให้เลยเหรอลุงนี้เตรียมป๊อปเป้ก่อนดีกว่าเอ็มป๊อปเป้น่าจะติดเพราะมันบวก5ไงถ้ามีตัวล่อเนี่ยติดแน่นอนครับเอ็มป๊อปเป้อ่ะตัวล่อสักตัวหนึ่งไงแต่ไม่มีครับเสียดายมากบอกเจ้าของไอดีว่าไงวะไอ้หนักใจเด้หนักใจเด้จะบอกเจ้าของไอดีว่าไงดีทุกคน ผมตีแตกครับอืมเขาจนกว่าเขาจะตีขึ้นบวก4เนี่ยอะไรหมดไปกี่เอ็มวะเนี่ยแค่บวก5อะไรก็หมื่นกว่าเอ็มแล้วอะนะแค่เอ็มป๊อปเป้อะโหและไอ้บวก9เนี่ยไม่ได้ซีเรียสไม่ใช่นะมันติดยากอยู่แล้วแต่เอ็มป๊อปเป้ไงคือบวก5ไงโอ้โหอะไรวันนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาสเตตัสของนักเตะเรากันต่อครับหน้า2ตัวเลยเหรอใช้เป็นแผนอะไรวะเนี่ย4-2-2-2ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้แผนอื่นนะผมใช้แต่แผนตัวเองเล่นไม่รู้ว่าจะเล่นไหวเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับทุกคนยังไม่ลองเล่นเลยนะอันนี้คือผมยังไม่ลองเลยนะเอาจริงเฮลิเคนนี่เพิ่งได้มาใช่ไหมเบลยังไม่ตันเลยนะโรนโดกับเฮลิเคนกลางตัวรุกเป็นเควินเดอร์บอยส์
ครับส่วนโอ้โหส่วนสปีดต้น131เลยเหรอเอาเรื่องทางสองเท้าสองตัวมีทางสองเท้าหมดเลยวะเนี่ยทางสองเท้าหมดเลยครับทุกคนกลางรับสองตัวเป็นกอเลสกากับชิมมิดโอ้โหชิมมิดยังถนัดสองเท้าอีกเหรอแบ็กซ้ายอัลบ้ากับเทรนต์นึกว่าจะถนัดสองเท้าอีกโอ้โหสเตตัสเทรนต์โคตรโหดพลังแฝงมียิงไกลด้วยนะเทรนต์มียิงโค้งด้วยเหรอเอาเรื่องเกินอูเทนแม่งโคตรโหดอ่ะโหดกว่าอัลบาเยอะเลยอ่ะโอ้อัลบาปี20หรอนึกว่า21ปีเก่าด้วยนะอัลบาสแตท110เองนะแล้วก็เซนเตอร์2ตัวเป็นฟานไดกับลูเบนเดียสนะประมาณนี้สเตตัสพลังแฝงส่งไกลโอ้ยเหมือนกันเลยส่งไกลกับมงบอลโกเป็นอุกโกยอริสตอนนี้น่าจะไปทีมอื่นแล้วใช่ไหมไม่น่าจะอยู่สเปอร์ใช่ไหมหรือว่ายังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นข่าวคร่าวๆนะว่าจะย้ายทีมไม่รู้ว่าย้ายแล้วหรือยังนะก็ตัวสำรองครับเอนโซครับมานี้สเตตตรงสเตตัสบวก5เท่าไหร่เนี่ย 8,000 ถูกจังวะสเตต112เวล1ก็สเตต110 8,000 ล้านถูกหรือแพงทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปตุลุยแรงกันมาดูกันว่าทีมมหาโหดทีมนี้นะครับ700ล้านผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเวลยังไม่เต็มสักตัวเลยเขาเพิ่งทำทีมหรือยังไงผมไม่แน่ใจวะเขาน่าจะโลดทีมแล้วทำใหม่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะส่วนซอนกับโดเนี่ยขายไม่ออกใช่ไหมขายไม่ออกนะครับราคาบัคก็เลยทำทีม TY แม่งเลยอะไรเงี้ยโอเคพูดมากแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในแมตช์ครับผมทุกคนไปโรนัลโดไปดีโอ้โหไม่เข้าบอลอย่างนี้ก็เสร็จโจไปได้1คนแล้วครับอันนี้เชนวิ่งอะเฟรสก้าตัดสวยมากไปโรนัลโดโรนัลโดน่าจะยิงเสาแรกทุกคนเลือกเสาผิดจริงๆเอาใหม่โรนัลโดเอาใหม่เรียบร้อยคมคมคริสเตียโนโรนัลโดเฮ้ยเจอทีม TY เหมือนกันว่ะทุกคนโอ้รอบนี้หนักออกการอยู่นะดูทรงเนี่ยเจอ TY เหมือนกันว่ะมีเดอะบอยเหมือนกันมีโกเลก้าคิมมิดเหมือนกันด้วย2ทีมนี้2ตัวนี้คือตำแหน่งเหมือนกันเลยนะมีฟานไดด้วยนะเอาบ้านะซอนนะโจเซฟไป1ดอกฮูโกโยลิสเกือบโดนรู้สึกว่าเทนหลุดตำแหน่งบ่อยมากเลยอ่ะทุกคนเอ้าเยอะโดนนะโอ้โหเทนหลุดบ่อยมากเทนขึ้นสูงมากขึ้นแล้วไม่ค่อยลงอ่ะคือมันไปยืนโดดเลยอ่ะแล้วแบ็คขวาแบบฝั่งขวาคือว่างเลยอ่ะเขาเล่นง่ายเลยเขาดูจากเกมที่เขาบุกอ่ะเขาบุกแต่ฝั่งเดียวเลยนะเขาบุกแต่ฝั่งขวาเลยนะเดี๋ยวบอยปั่นดิโอ้โหข้ามคานขนาดสองข้างจริงปะเนี่ยยิงเดอะบอยมันยิงดีมากเลยไม่ว่าจะเท้าซ้ายหรือเท้าขวานะดูเมื่อกี้มีสิทธิ์หายอะเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะแผ่นนี้ไงแผ่นนี้เขาแก้แล้วไงลูกยิงไกลอะแฮร์รี่เคนโอเคคมๆแบบนี้สิวะฮัลโหลไม่อย่างนี้แปลกๆคืออะไรของเขาอะว้าวแปลกๆคืออะไรอ่ะทุกคนฮะว้าวแปลกๆคืออะไรอ่ะจะบอกว่าผมโปรเหรอคือฮะงงเลยนะเดี๋ยวนะกูเล่นของกูดีๆแปลกๆคืออะไรอ่ะเนี่ยผมไม่ชอบเทนว่ะเอาจริงเปลี่ยนเถอะเทนหลุดง่ายมากเทนชอบหลุดตำแหน่งอ่ะมันยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีอ่ะผมว่าเอาเทนไปเล่นเอาไปเล่นปีกเอาเทนไปเล่นปีกพึ่งนำอะไรของเขาวะแปลกๆคืออะไรอ่ะกูแค่ยิงเข้าบอกว่าแปลกๆเดอะบอยเกือบเข้าแม่งแหลกด้วยแหลกทุกนัดจริงๆทุกคนโอเคโอ้โหแฮร์รี่เคนโคตรคมทำไมไม่เหมือนแมตช์ที่แล้วเลยวะแมตช์ที่แล้วยิงสเปะสปะมากแต่นี้โคตรคมโอ้โหเทนไม่ตามไม่ตรงไม่ตามอะไรเลยโอเคดักได้อยู่โอ้โหโรนโดโคตรเร็วทุกคนโรนโดบีดับเบิลยูซีเ
อ่ะมีโรนโดเหมือนกันเว้ยโรนโดทีวายอ่ะรู้จักปะโรนโดทีวายอ่ะเอ้าโอ้โหกดยิงไม่ยิงอะไรวะคีย์บอร์ดหัวร้อนเลยนะเอาจริงหัวร้อนเลยนะเจอแบบเนี้ยหัวร้อนเลยนะแบบเนี้ยโอ้โหเปิดเปิดโคตรเบาโอ้หัวร้อนเลยลูกเดี่ยวโรนโดแม่งไปอย่างสวยนะลูกนั้นอะแต่กดยิงไม่ยิงครับทุกคนช็อตฟิลช็อตฟิลมากช็อตเมื่อกี้โอ้โหเดอะบอยโหลดย่องย่องไปเดอะบอยเดอะบอยเฮลิเคนเอ้าไอสัตว์เอ้ยอีกแล้วทุกคนผมกดเปิดคีย์บอร์ดไม่ไปแล้วผมกดยิงรอกดยิงรอแล้วไงโอ้เอ้าแล้วคิมมิทส่งไรเนี่ยโอ้ยหลายจังหวะแล้วนะวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยโอ้โหเชี่ยหลายช็อตแล้วคีย์บอร์ดกูไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยผมเกือบโดนไม่ไหวแล้วทุกคนคีย์บอร์ดเป็นแบบนี้ไม่ไหวครับโอ้โหจังหวะตีเสมอแล้วก็จังหวะอีก1จังหวะ2ครั้งแล้วเน้นๆเมื่อกี้ถ้าเปิดได้นะซอนน่าจะยิงเรียบร้อยอ่ะน่าจะผ่านไปได้นะครับโอเคกอเลสกาโอ้โหเอาเรื่องว่ะอุ๊ยทะลุช่องโคตรสวยมากโคตรสวยมากทะลุช่องสวยมากใครว่าเบอร์10เฮลิเคียนเหรอลองได้หักด้วยเฮ้ยฟูลทีมแมนยูอีกเหรอเจอแมนยูทุกคลิปทุกคนถ้าใครติดตามช่องผมนะคือเจอแมนยูทุกคลิปคลิปนี้เจอฟูลแมนยูอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นฟูลทีมงบน้อยหรือรายการอะไรในช่องผมฟีฟ่าไลน์4อ่ะคือเจอฟูลแมนยูทั้งหมดทุกคลิปนะครับย้อนกลับไปดูได้ลำนะย้อนกลับไปดูได้นะหมายถึงแบบว่าช่วงที่ผมกลับมาทำนะไม่ใช่แบบช่วงประมาณปีที่แล้วนะเอ้าล้ำหน้าเอ้าไม่ล้ำหรอไอ้เหี้ยผมนึกว่าล้ำหน้าผมปล่อยคีย์บอร์ดอื้อหือแฮร์รี่เคนเควินโอเคไม่พลาดแล้วจังหวะนี้โอ้ยจังหวะมาหลายดอกมากเมื่อกี้ก็คิดว่าล้ำหน้าปล่อยเขายิงเฉยกับกูงงตัวเองมากเลยแอลลิเคนไม่มีมุมแล้วยิงเฉยเลยกูไอ้เชี่ยกระตุกมากหลุดอีกวะเนี่ยเมื่อกี้ก็หลุดนะทุกคนแมตช์ที่แล้วอ่ะไม่มีคลิปไหนหรอกที่ไม่หลุดอ่ะเอาจริงหลุดแทบทุกคลิปเน็ตหอโคตรกากไม่ได้อยู่บ้านนะทุกคนอยู่หอนะมาเรียนนะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยทำ YouTube ไปด้วยไอ้เชี่ยโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยแล้วตอนนี้โคตรเหนื่อยหาบอลไม่เจอเลยฝากติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะทุกคนส่งอาดไว้ผมรีวิวเยอะแต่ก็ต้องทำใจก่อนนะผมเล่นไม่เก่งนะแล้วเน็ตหอผมก็กากนะโอ้โหเชี่ยโคตรกระตุกไงดูดิโอ้กูจะเล่นยังไงก่อนอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับและลูกนี้โอ้โหยิงได้ไงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอยบทจะคมมึงก็คมเกินกูยิงได้ไงกระตุกขนาดนี้ทุกคนผมยิงได้ไงวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เอาจริงจังเลยทุกคนผมทำคลิปเพื่อความฮาทั้งนั้นนะเนี่ยโอ้โหไม่มีช่องไหนฮาเท่าช่องผมแล้วเอาจริงนี่แบบแม่งแหลกขนาดนี้วาร์ปขนาดนี้เอาหมดเวลาวาร์ปขนาดนี้โอ้ฮัลโหลกดไลค์นะใครจะให้ไลค์มึงวะดูดิ
แม่งกระตุกขนาดเนี้ยใครจะอยากดูวะพวกคนดูกดออกแล้วแหละนะเอาจริงคนดูกดออกแล้วไม่เหลือชิ้นดีแล้วโอ้โหแฮร์รี่เคนหาช่องโคตรดีเชี่ยแฮร์รี่เคนพวกเราเรื่องทุกคนหาช่องดีมากเหมือนเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้นะแม่งแต่ได้นะเอาเรื่องว่ะปีอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยว TS เหรอหรือ TY น่าจะ TY เออเพราะฟู TY เนี่ยว่ะไป TS เฉยเลยโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้โหเหนื่อยมากคลิปนี้แม่งทั้งหลุดทั้งแลกทั้งกระตุกแล้วมาหนักใจอีกหนึ่งอย่างคือตีบวกให้เขาไม่ติดสักตัว2ตัวโอ้ชีวิตผมไม่มีดวงอะไรจริงๆว่ะทุกคนดีนะที่แบบสุดท้ายเมื่อกี้มันไม่หลุดอ่ะมันแลกมันกระตุกนะแต่มันไม่หลุดนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวทีมอีกคิดดีๆก่อนส่งมาใครอยากให้ผมตีพวกอีกคิดดีๆก่อนส่งมานะไม่ไหวครับไม่ไหวทุกคนก็ขอขอบคุณเจ้าของยินดีอีกครั้งนึงนะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคุณมิ้วนะครับน่าจะชื่อมิ้วนะเพราะว่าชื่อเฟซเขาชื่อพงพัฒน์มิ้วนะครับเออก็ขอขอบคุณเขามากๆนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยตีบวกก็ไม่ติดทำทีมแพ้อีกแล้วก็ทำทีมหลุดไป1ดอก1เด้งนะโอเคทุกคนสำหรับฟูลทีม20เอ้ยไม่ใช่ดิฟูลทีม TY ในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกผมได้นะส่วนตัวเลยผมชอบเดอะบอยว่ะเอาจริงนะเฮลิเคียนเขาเล่นดีนะเฮลิเคียนหาช่องดีมากแต่โดไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ว่ะเอาจริงนะโดไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะแต่เฮลิเคียนเล่นดีจริงแล้วก็กอริสกาแต่ตัวที่ผมไม่ชอบเลยคือเทนเอาจริงคืออัลบ้าเล่นดีกว่าแต่ผิดอย่างเดียวคืออัลบ้าตัวเล็กครับตัวเล็กมากหม่งไม่ถึงเลยอ่ะขอขอบคุณเจ้าของไอดีครั้งสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก่อนจากลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยโอ้เสียงหายสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกๆคนดูท่านไปก่อนนะผมสำหรับช่องอเล็กซ์ไซฮามีไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ